สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดเส้นหมี่ผัดปลากระเฉดเนาะแล้วเราก็จะใส่หมูแล้วก็มาหมักก่อนนะคะอันนี้เป็นหมูสันนอกแล้วก็มาหมักน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนเนาะครึ่งช้อนค่ะแป้งมันนะคะแป้งมันสำปะหลัง1ช้อนชาพูมๆอย่างนี้น้ำปลาประมาณ1ช้อนขนาดนี้นะคะแล้วเราก็มาหมักไว้แล้วดูมันแห้งไปแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงหนึ่งช้อนโต๊ะเราไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันทำให้หมูนิ่มนะแค่นี้ใส่แค่นี้แล้วก็หมักไว้เดี๋ยวหมูมันก็จะนุ่มหมูก็จะนุ่มแล้วก็รสชาติก็จะดีมีน้ำปลามีน้ำตาลใส่สักหน่อยเห็นไหมคะแล้วก็เก็บตู้เย็นไว้เก็บตู้เย็นไว้แล้วก็ไปเตรียมอย่างอื่นเนาะไปเตรียมอย่างอื่นก่อนให้หมักไว้ค่ะประมาณอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดนะคะแล้วก็ต้องกระทะร้อนแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะใส่หมูหมักเลยนะคะใส่เส้นเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะน้ำมันอีกหน่อยนี้นะคะก็ใส่ไข่นะคะตรงนี้ใส่ไข่ไก่นะคะใส่น้ำตาลนะคะคือประมาณนี้ชอบหวานหรือไม่ชอบหวานก็ชิมเอาเนาะใส่น้ำปลานิดเดียวค่ะใ
ช่างนะคะแล้วเติมน้ำมันอีกหน่อยนึงค่ะใส่แล้วก็เฉดเลยนะคะใส่น้ำมันหอยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะที่ทำง่ายก็รับประทานอร่อยดีนะคะพอใส่ลงไปแล้วเราก็อย่าผันนานนะคะทีนี้เราก็ชอบใส่พริกเราก็ใส่พริกลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟนะคะทีนี้เราชอบเปรี้ยวๆหน่อยก็ใส่มะนาวนะคะเอาน้ำมะนาวใส่จิบน้ำมะนาวใส่นะคะน้ำมะนาวใส่ค่ะมันจะออกเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยนะคะถ้าเราชอบพริกป่นก็ใส่พริกป่นได้นะคะเวลาเราจะบีบมะนาวต้องติดไฟเลยแล้วก็จะหอมมะนาวค่ะถ้ามะนาวเราบีบลงไปแล้วเราก็ไม่ติดไฟมันจะกลิ่นมะนาวมันจะไม่ค่อยหอมนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรามาจัดใส่จานค่ะค่ะเส้นหมี่ผัดกระเฉดก็เสร็จแล้วนะคะลองทำดูนะคะแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ